นั่นย่างเทียบเข่ากันมาไหมแม่มาเร็วพ่อจะด่านะพ่อเป็นคนซื้อพ่อด่าแน่ลูกบ้างเอามามาให้มามีก่อนแจกถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานดิเป็นหลักฐานให้พ่อด่าทุกคนเลยให้พ่อด่าทั้งพ่อให้พ่อด่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ห้ามลูกนะใช่ไหมไม่ต้องเอามาเล่นเลยพี่เหมือนกันมาให้มามีมั้ยพี่เอาให้มามีลูกมามามีมาโอ้มามังไม่เอาเท้าเหยียบทำไมล่ะขึ้นไปนั่งพี่หมีไปขึ้นไปนั่งพี่หมีได้เมื่อไหร่จะนอนบอกแม่นอนเมื่อไหร่หนูจะนอนลูกง่วงได้ไปเล่นไปเล่นเนี่ยนะของเล่นไปเล่นเนี่ยนอนไปไปให้เหมียวนอนไปเมื่อไหร่จะนอนบอกมามีสิเมื่อไหร่หนูจะนอนหาวแล้วก็ไปนอนเลยตอนนี้เวลา3 ทุ่มเอาปกติแม่ก็จะนอนประมาณนี้เลยแต่ก็จะตื่นประมาณ3:00ทีนี้ลูกมันปลุกน่ะหมาปวดท้องพี่น้องหมาอยากเข้าห้องน้ำมันก็ตื่นที่ละบัดเนี่ย3:00เมื่อคืนนี่3:00เอิ้นแม่3มื้อซ้อนล่ะพี่น้อง3:00สุเทียนบอก4:00อยู่เด้4:005:00ค่อยปลุกอยู่เด้บัดนี้โอ้ยมันก็เฮ็ดให้ข่อยง่วงนอนที่ละพี่น้องเอ้ยบ่ไหวเมื่อยเด้พี่น้องเมื่อยตื่นดึกขนาดแต่ว่าบัดนี้มาลอยหลับประมาณตี5ไปหา6:00นตื่นขึ้นก็ 6:00 นเตรียมอาหารเนาะเฮ็ดอาหารเฮ็ดกับข้าวก็กินข้าวแล้วก็เกี้ยหมาเกี้ยแมวตลอดข่อยสามสี่โมงมันคอยรอมันนอนได้ให้มันกินอิ่มมันก็รับมานะพี่น้องบัดนี้ก็นอนสมองเดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วเที่ยวพอถึงสมองซ้ําแมวมันกวนพี่จอดพี่จอดทําอะไรลูกเจ้าคนเก่งไหมจอดเด็กดีมันก็สิตั้งใจเป็นนั่งหนาอายค่ะค่ะเป็นพวกที่ล่ะพี่น้องพี่น้องติมันจะเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องไปนั่งข้อเขานั่งหนาเขาพุ่นเด้ก็ห่วงว่าแม่ไทยถ่ายวิดีโออยู่เด็กหน่อยวันนี้ห้องงานอยู่มันบ่ลูกเรื่องงานเด้ช่วยกันทำงานเหรอลูกหาค่าขนมเหรอลูกโอ้ยเก่งจังโอ้โอ้โหน้อยๆนี่เฮ้ออย่าดื้อเด้อีแม่เมื่อยเมื่อยน้อยๆนี่เฮ้อตูทั้งสองตูด้วยแหละจะกัดหน้าพี่แรงนะลูกนะพอเห็นบ่ได้เด้ตีหน้าอายแห้งมันหูมาตลอดพี่น้องอายแน่นะแจกจะกัดตาพี่สิลูกอันนี้ตุ๊กตาอะแม่กัดจมูกพี่ตีมันโหลดนะแจกจอด
ดีมันขึ้นโหลดแม่บ่ได้หรอกเดี๋ยวพี่เหมียวพี่เหมียวทำอะไรพี่เหมียวจะกินน้ำพี่เหมียวกินน้ำหมาทำไมพี่เหมียวเอ้ยเป็นนางมันก็เป็นนางอันอันโตเขาอันล่ะได้มาโหลดแจกจอดดูเหมียวดูเหมียวกินน้ำเลยเหมียวจิ๋มหิวน้ำแล้วลูกหนูกินได้ลูกกินเลยกินเลยเลยครับผมกลัวสิได้นอนแล้วพี่น้อง3ทุ่มกลัวเกือบ4ทุ่มบัดนี้ต้องรีบปิดไฟนะถ้าไม่รีบปิดไฟเขาจะกวนทั้งคืนนะเขาจะเล่นน้ำแล้วก็อะไรวิ่งวิ่งไล่แมวแล้วก็ขนของออกมาเล่นขนกล้องขนอีหยังก็สร้างแหละเอามาเล่นหมดเพราะฉะนั้น3ทุ่มครึ่งนี่ต้องรีบปิดไฟแล้วแต่พ่อเขายังไม่นอนหรอกพ่อเขาจะอยู่ห้องเขานั่นแหละอยู่ห้องคอมห้องอะไรเขานั่นแหละแล้วทีนี้ก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งก็พาเขาเข้านอนแล้วเหมือนกับเอาเด็กน้อยน่ะเลี้ยงเด็กนั่นน่ะนะ3ทุ่มครึ่งนอนเขาตื่นแต่เช้านะพี่น้องถ้าบ่อันต้องไปเตรียมห้องให้เขาได้ปูที่นอนให้แล้วก็เปิดพัดลมให้เบอร์2เบอร์2แบบพัดลมหนาใหญ่ได้จอหนาบัดนี้เขาก็สิเอาหัวมุดลงไปในพัดลมพี่น้องโอ้คนละหัวขวนอยู่ได้อยู่นี่หัวขวนมันน่ะนะโคตรโพดอย่ากัดเท้าพ่อพี่นะต้องก้อยหามพี่น้องเพราะว่าเขาเหล่นแห้งพอหมาหน่อยมาหูเลี้ยงเนาะเขาเหล่นแห้งเขากำลังขั้นเขียวเขานะแจกแจกแจกสิว่าจอดว่าแจกแจกแจกอย่าทำพี่นะแจก เห็นพ่อมาแล้วเงียบแต่พ่อบ่มาบ่เงียบเนี่ยถ้าพ่อไม่มาเขาไม่เงียบนะนั่งหัวไปเลย นั่งหัวขึ้นแม่มันเลย